ในฐานะนักเดินเรือที่มีประสบการณ์และเป็นชายคนแรกที่ล่องเรืออย่างยาวนานด้วยตัวเองทั่วอเมริกาเหนือและใต้แมตต์รัตเทอร์ฟอร์ดได้พบเห็นสิ่งต่างๆมากมายระหว่างการเดินทางของเขาแต่สิ่งที่เขาเห็นในปี2013ขณะล่องเรือในน่านน้ำมหาสมุทรแอตแลนติกกับเพื่อนร่วมงานของเขานั้นคือที่สุดห่างจากชายฝั่งเบอร์มิวดาประมาณ800ไมล์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาพวกเขาสังเกตเห็นเรือลำหนึ่งที่ดูเหมือนจะเคลื่อนที่ได้เองใบเรือไม่ได้กางและเครื่องยนต์ก็ไม่ทำงานลูกเรือตัดสินใจไปดูว่ามีคนต้องการความช่วยเหลือบนเรือหรือไม่พวกเขาจึงขยับเข้าไปใกล้เรือลึกลับลำนี้มากขึ้นเมื่อพวกเขาไปถึงที่นั่นสิ่งต่างๆยิ่งแปลกประหลาดมากขึ้นเมื่อพวกเขาไม่พบใครอยู่บนเรือเลยรัตเทอร์ฟอร์ดเริ่มถ่ายวิดีโอสิ่งที่พวกเขาพบเรือลำนี้ดูร้างมากจนเหมือนมีอะไรที่น่ากลัวอยู่บนเรือแต่รัตเทอร์ฟอร์ดก็ไม่หยุดค้นเรือลำดังกล่าวเรือลำนี้มีชื่อว่าวูฟฮาวมันดูเหมือนเรือหรูอาจมีราคาหลายแสนดอลลาร์เป็นเรื่องค่อนข้างแปลกที่พบมันลอยอยู่กลางมหาสมุทรดูเหมือนว่าคนที่ทิ้งมันก็รีบหนีออกไปมีเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวอื่นกระจายอยู่ทั่วห้องโดยสารหลักเพดานบางส่วนพังลงมาและลิ้นชักบางส่วนก็เปิดออกนักเดินเรือผู้กล้าหาญตัดสินใจลากเรือร้างนี้กลับเบอร์มิวดาไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะวูฟฮาวมีขนาดใหญ่และหนักกว่าเรือของพวกเขาหลังจากอยู่ในทะเลมาหลายวันน้ำมันของเรือก็เหลือน้อยและต้องขอให้เรือสินค้าที่แล่นผ่านมาหยุดและเติมน้ำมันให้พวกเขาพวกเขาลากวูฟฮาวไปเรื่อยๆจนกระทั่งสายพ่วงไปพันรอบหางเสือและพวกเขากลัวว่าอาจจะติดอยู่ในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาได้พวกเขาจึงต้องทิ้งมันไปเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและการที่วูฟฮาวมาอยู่กลางมหาสมุทรได้อย่างไรยังคงเป็นปริศนามีข่าวว่ามันเป็นสมาชิกของ Royal Irish Yacht Club เรือลำนี้กำลังเดินทางครั้งแรกจากคอนเนคติคัตไปยังเบอร์มิวดาและแอนติก้าเกิดพายุร้ายแรงขึ้นซึ่งอยู่ห่างจากเดลาแวร์ประมาณ400ไมล์ลมแรงมากจนเรือยอทล่มถึง2ครั้งเรือบรรทุกสินค้ากรีกช่วยลูกเรือเอาไว้ได้พวกเขาลงจากเรือโดยเปิดสัญญาณฉุกเฉินไว้ลูกเรือที่ได้รับการช่วยเหลือเล่าว่าเห็นเรือจมลงไปแล้วซึ่งมันยิ่งทำให้เกิดคำถามมากขึ้นแล้วมันกลับขึ้นมาสู่ผิวน้ำได้อย่างไรสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้หรือเปล่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเองเคยรายงานว่าเข็มทิศทำงานอย่างผิดปกติในพื้นที่ลึกลับนี้ในขณะที่เขากำลังเดินทางไปยังโลกใหม่แม้จะมีเรื่องราวของเรือมากกว่า50ลำและเครื่องบิน20ลำที่สูญหายไปในพื้นที่นี้แต่เส้นทางนี้ยังคงเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่มีการเดินทางหนาแน่นมากที่สุดในโลกบางคนเชื่อว่าข้อเท็จจริงนี้ช่วยไขปริศนาของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาได้มันอาจฟังดูมีเหตุผลเพราะยิ่งมีการใช้เส้นทางมากเท่าไหร่อุบัติเหตุก็จะเกิดขึ้นมากตามไปด้วยแต่ประเด็นคือสิ่งที่ทำให้สถานที่นี้มีความลึกลับไม่ใช่จำนวนของการหายไปแต่เป็นการที่อธิบายไม่ได้และซากของพวกมันก็หายไปตลอดกาลเรือลำแรกที่ได้รับการยืนยันว่าสูญหายในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาคือเรือ USS Pickering ในปี1800เรือออกจากสหรัฐมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะเวสต์อินดีสเรือลำดังกล่าวแล่นเข้าสู่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาพร้อมกับลูกเรือ90คนไม่มีใครได้ยินเรื่องของพวกเขาอีกเลยตั้งแต่นั้นมาคำอธิบายยอดนิยมคือเรือถูกพายุพัดออกไปแต่เนื่องจากไม่มีใครพบซากเรือเราจึงไม่มีทางรู้อย่างแน่ชัดเรือลำที่ใหญ่ที่สุดที่หายไปในพื้นที่ลึกลับนี่คือ USS Cyclops ในเดือนมีนาคมปี1918เรือ USS Cyclops พร้อมลูกเรือ306คนออกจากบาร์เบโดสและมุ่งหน้ากลับบ้านที่บัลติมอร์เรือแล่นผ่านสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาระหว่างการเดินทางและมันหายไปในสายลมหรืออาจจะเป็นผืนน้ำเรือลำนี้ไม่เคยส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใดๆและหายไปโดยไม่มีคำอธิบายหรือร่องรอยใดๆสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาไม่ใช่สถานที่แห่งเดียวในโลกที่เรือสูญหายหรือปรากฏขึ้นอีกครั้งอย่างลึกลับเรื่องเรือผีที่ดังที่สุดเรื่องนึงคือเรื่อง SS Pesimo เรือกลไฟบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ที่ถูกต่อขึ้นในประเทศสวีเดนเมื่อวันที่1ตุลาคมปี1931มันติดอยู่ในน้ำแข็งลูกเรือตัดสินใจที่จะรอและหลุดออกมาได้หลังจากผ่านไป 2-3 วันแต่ก็ติดอีกครั้งในเวลาไม่ถึง1สัปดาห์ครั้งนี้พวกเขาเอามันออกมาไม่ได้ทีมกู้ภัยเดินทางทางอากาศเพื่อช่วยชีวิตลูกเรือ22คนสมาชิกอีก15คนพักอยู่ในกระท่อมไม้ที่พวกเขาสร้างขึ้นไม่ไกลจากเรือแผนของพวกเขาคือการรอให้หมดฤดูหนาวแล้วค่อยกลับขึ้นเรือในปลายเดือนพฤศจิกายนพายุหิมะรุนแรงพัดเข้ามาในพื้นที่เมื่อทุกอย่างสงบลงเรือก็ดูเหมือนจะหายไปพร้อมกับพายุกัปตันตัดสินใจว่ามันคงจะพังและจมลงไปแล้วแต่ไม่กี่วันต่อมานายพรานในท้องที่คนนึงบอกพวกเขาว่าเขาเห็นเรือลำนี้
ยู่ห่างจากค่ายของพวกเขาประมาณ72กิโลเมตรลูกเรือพยายามค้นหาเรือลำดังกล่าวและนำสินค้าที่มีค่าที่สุดออกมาพวกเขากลัวว่าเรือจะไม่รอดผ่านฤดูหนาวที่โหดร้ายนั้นแต่สุดท้ายมันก็รอดมาได้เมื่อน้ำแข็งหมดไปมันก็ลอยออกไปและล่องลอยไปตามชายฝั่งของแคนาดาและอลาสก้าหลายคนรายงานว่าเห็นเรือผีสิงนี้ในทะเลเปิดบางคนถึงกับพยายามขึ้นไปเพื่อช่วยเรือแต่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยครั้งสุดท้ายที่มีคนเห็น SS Bechimo คือในปี1969 38ปีหลังจากที่ลูกเรือทิ้งมันไปมันยังคงลอยอยู่ที่ไหนสักแห่งในมหาสมุทรเรื่องราวของ MV Hoyita เกิดขึ้นในแปซิฟิกใต้เดิมทีเรือลำนี้เป็นเรือยอสุดหรูที่ทำจากไม้หลังจากให้บริการต่างๆมาเป็นเวลา20ปีมันก็กลายเป็นเรือค้าขายในปี1955มีการเดินทางเพื่อการค้าซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันมันไปถึงจุดหมายไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดตอนแรกก็ไม่มีใครกังวลเพราะมันเดินทางในหน้าน้ำเปิดแต่หลังจากผ่านไปอีกวันก็ยังไม่มีสัญญาณขอความช่วยเหลือจากโคยิต้าเห็นได้ชัดเลยว่ามีเรื่องร้ายเกิดขึ้นบนเรือมีผู้โดยสารอยู่25คนและครอบครัวของพวกเขาต้องการตามหาพวกเขาทีมค้นหาและกู้ภัยทำงานกันอย่างหนักเป็นเวลา6วันเพื่อค้นหาเรือลำดังกล่าวหรืออย่างน้อยก็ซากเรือในพื้นที่เกือบ 100,000 ตารางไมล์ซึ่งใหญ่กว่าฟลอริดาถึง 1.5 เท่าน่าเศร้าที่ภารกิจนี้ไม่ประสบความสำเร็จดูเหมือนโฮยิต้าจะหายไปอย่างไร้ร่องรอย1เดือนต่อมาเรือสินค้าอีกลำสังเกตเห็นว่าโฮยิต้าลอยอยู่ในมหาสมุทรซึ่งอยู่ห่างจากเส้นทางเดิมหลายไมล์และไม่มีลูกเรือหรือผู้โดยสารคนใดอยู่บนเรือสินค้าก็หายไปด้วยเรือชูชีพก็ไม่เหลือแล้วผู้คนจึงต้องหนีออกจากเรือโดยหวังว่าจะเอาชีวิตรอดปรากฏว่าลูกเรือพยายามขอความช่วยเหลือขณะที่จูนวิทยุไปที่ช่องขอความช่วยเหลือระหว่างประเทศแต่สายเคเบิลที่เสียหายไม่สามารถส่งสัญญาณได้ไกลกว่า2ไมล์ดูเหมือนเมื่อพวกเขาออกจากเรือลูกเรือก็เอาสมุดบันทึกติดตัวไปด้วยแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรือลำนี้สมาชิกในครอบครัวของผู้ที่อยู่บนเรือยังรอคอยคำตอบศาสตราจารย์คนหนึ่งอ้างว่าสาเหตุต้องเป็นท่อที่สึกกร่อนซึ่งรั่วและทำให้น้ำเข้าเรือแต่เราไม่มีทางรู้อย่างแน่ชัดในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับประเทศญี่ปุ่นมีพื้นที่ที่เรียกว่าทะเลปีศาจเชื่อกันว่าเป็น1ใน12กระแสน้ำวนที่มีความอันตรายบางคนอ้างว่ากระแสน้ำวนที่น่ากลัวนี้มีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นเพราะแรงดึงของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโลกนั้นแรงกว่าบริเวณอื่นเรือที่มีชื่อเสียงที่สุดที่สูญหายในพื้นที่นี้คือเรือลาดตระเวนประมงเมื่อปี1952มันไปที่นั่นเพื่อตรวจสอบเรือที่สูญหายไปก่อนหน้านี้และหายไปพร้อมกับลูกเรือ31คนนักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อว่าเรือหายไปอย่างมีสาเหตุกล่าวว่าการระเบิดของภูเขาไฟใต้น้ำเป็นสาเหตุของการหายไป